กองทัพพม่าเปิดฉากต่อสู้ครั้งใหม่กับกองกำลังพิทักษ์ประชาชนสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงณบ้านอุเกรทะอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีตั้งแต่เมื่อ26มิถุนายน2565โดยการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดจนกองทัพพม่าถึงกับต้องงัดเครื่องบินรบมิก29บินล้ำเขตแดนไทยบริเวณชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อไปยิงถล่มศัตรูเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางสายตาชาวไทยที่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ชาวสังคมออนไลน์ต่างตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทหารไทยทำอะไรอยู่ในเมื่อเครื่องบินรบเพื่อนบ้านลุกล้ำอธิปไตยเช่นนี้ต่อมาโฆษกกองทัพอากาศได้ยอมรับว่ากองทัพอากาศตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่ายบินล้ำเข้ามาจริงก่อนจะหายไปในระบบเรดาร์จึงสั่งให้นำเครื่องบินขับไล่ F-16 2เครื่องขึ้นลาดตระเวนทันทีพร้อมสั่งผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานอากาศประสานแจ้งเตือนและหาแนวทางป้องกันแล้วพร้อมยืนยันว่าการตอบโต้ไม่ล่าช้าเฝ้าระวังอยู่ตลอดจนพบว่าเครื่องบินพม่าบินเข้ามาม้วนตัวในช่วงจะงอยแคบเขตไทยจึงใช้ F-16 บินตรงจากอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ถึงที่หมายใน5นาทีเพื่อบินเตือนเพื่อนบ้านแต่เป้าหมายก็กลับเข้าไปในประเทศแล้วขณะที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยพม่าจังหวัดตากได้ยอมรับว่าการปะทะของทั้งสองฝ่ายทำให้มีกระสุนข้ามตกมายังฝั่งไทยในบ้านวาเล่เหนือจนมีรถยนต์ได้รับความเสียหายโดยกองกำลังในเรสวนได้แจ้งเตือนและทำหนังสือประท้วงไปยังคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยพม่าแล้วและยืนยันว่ากองกำลังในเรสวนและกองทัพอากาศพร้อมตอบโต้หากมีการลุกล้ำอธิปไตยหรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชาวไทยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อ้างว่าพม่าได้ยอมรับและขอโทษแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเจตนาล้ำดินแดนไทยยอมรับเลยว่าเขาเมาค่ะคือเขาเมาแล้วค่ะค่ะคือผมเรียกว่าเข้ามาให้ถึงไทยก่อนแล้วก็ที่มีทางขึ้นไปเพื่อวันนี้มาแล้วนะครับมันก็เป็นมาตรฐานทำแบบนี้แหละค่ะวันนี้ก็ทำที่ดีสะอาดก็ได้คุยกันแล้วขอโทษมาแล้วขอโทษที่ผิดแล้วได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องอะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่มันอันตรายมือเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่มันคิดถึงว่าจะทำให้เรื่องใหญ่เป็นใหญ่ขึ้นเดิมไหมเนี่ยถ้าวันนี้เราก็มีมันก็ที่ดีต่อกันแล้วหน้าที่อะไรก็พูดคุยหารือกันทีนี้ก็ที่สุดคือเราก็จะมีสมรรถนะที่พร้อมที่จะป้องกันแต่งตัวไว้ได้นะเราก็แน่ใจดูว่าเรามีความมุ่งมั่นเข้มแข็งขนาดไหนเพียงพอหรือไม่นะด้าน Twitter Thai Arm Force ตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่เครื่องบินรบของพม่าบินล้ำเข้ามาได้ใช้ปืนกลอากาศยิงใส่ฝ่ายตรงข้ามจึงไม่ใช่แค่ตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยแน่นอนเพราะนี่การใช้น่านฟ้าไทยปฏิบัติการทางทหารถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar เพิ่งเผยแพร่ภาพพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยพม่าเข้าพบพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐพม่าณ กรุงเนปิดอลหลังเสร็จสิ้นการประชุม RBC ครั้งที่34ที่รัฐฉานเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมา